ประเพณีการทำผ้าหนุ่งผ้าห่มของพระสงฆ์แต่ขั้งพุทธกาลที่ประเทศอินเดียเริ่มยุคต้นๆพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติให้สงฆ์ห้องใจผ้าบางสกุลเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มผ้าบางสกุลนี่ก็ถือว่าเป็นผ้าที่เขาได้ไปเก็บเอามาจากที่ต่างๆที่เป็นทิ้งไว้หรือบางทีก็เป็นผ้าห่อศพผ้าปันศพก็ไปพิจารณาเป็นผ้าบางสกุลพระสงฆ์เขาก็เอามาตัดมาเย็บมาย้อมโดยนำฝากครั้งแรกๆเนี่ยก็บ่ได้ทำเป็นขันเป็นรูปแบบอย่างปัจจุบันนี่ก็เริ่มต้นจากพระอานนท์ก็ได้หันขันนาของชาวมคธก็เลยเอามาเป็นแบบทำเป็นขันจะสังเกตหันไปมีขันใหญ่ขันน้อยตามรูปแบบของคณะชาวมคธก็เลยถือเอาเป็นต้นแบบตั้งแต่นั้นมาพระบางสกุลนี่ก็ถือว่าเป็นผ้าที่บ่มีกาบ่มีราคาเป็นผ้าที่หาเอาตามที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆจึงหื้อใจลักษณะนั้นเพราะว่าบ่ฮือตุเจ้าเฮาได้หลงในเครื่องหนุ่งห่มในความมีสีสันในความมีเนื้อละเอียดอ่อนอย่างต่างๆบ่มีจะเป็นผ้าที่หยาบหยาบย่อมโดยน้ำฝาดก็คงจะหลากสีกันบ่เหมือนกับสีเหลืองสีเข้มที่เข้าใจสีวิทยาศาสตร์เหมือนกับทุกวันนี้สำหรับที่วัดพระธาตุแสงแก้วมงคลของที่นี้ตั้งแต่แรกเริ่มมาอยู่มาสร้างกันก็นิยมทำผ้ามสกุลมาหนุ่งมาห่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามาเป็นผ้ากฐินผ้ากฐินนี่ก็เป็นผ้าที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสงฆ์เขาได้ร่วมกันทำหลังจากออกพรรษาแล้วไปจนถึงหยี่เป็งและกระทงถือว่าเป็นช่วงที่มีเขตจำกัดถ้าเลยจากนั่นไปก็ถือว่าเป็นผ้ากฐิน